สวัสดีครับมีเสียงลมแรงนะครับให้เด็กปักไปออกก่อนครับมีเสียงลมแรงนะครับพัดลมแรงนะครับดังหนกหูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่3นะครับเรื่องมีเสียงพอมีแมชชีนรุ่น ET1861ตอนนี้ในความเป็นจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องถอดออกมาก็ได้ครับใช้มองก็ได้นะครับแต่จะถอดออกมาพัดลมนะครับเพื่อจะให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นครับเราต้องถอดกล่องมันออกก่อนนะครับนี่จะเป็นปล่องนะครับที่จะช่วยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นครับดังนั้นเมื่อระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นเขาก็เลยประหยัดโดยไม่ใส่พัดลมระบายความร้อนด้านหลังให้นะครับตรงนี้นะครับพัดลมด้านหลังนี่เขาจะตัดออกก็ไม่ทำนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมของระบายความร้อนให้ CPU ครับมันเกิดกับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับมันจะเกิดเสียงดังน่ารำคาญมากๆเลยครับเมื่อเราทำการเปิดคอมขึ้นมานะครับพัดลมจะหมุนด้วยความเร็วปกติของมันนะครับคือหมุนช้าๆสามารถเห็นตัวหนังสือได้นะครับว่ามันสังเกตได้จากตัวหนังสือมันจะไม่เร็วจี๋นะครับหลังจากเราเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับCPU จึงจะทำการตรวจสอบความร้อนจากตัวเซนเซอร์ครับถ้าตัวเซนเซอร์มันมีความร้อนยิ่งมาก CPU ก็จะยิ่งสั่งความถี่สูงมากนั่นหมายความว่ายิ่งความถี่สูงยิ่งพัดลมหมุนเร็วครับเพื่อระบายความร้อนให้ทันนั่นเองครับไม่ได้ว่าใครหรอกไม่ได้บอกว่าจะเบื่อบ้างหรือไม่เล่าให้ครัวก็ฟังหมดจะถอดออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ทำการทดลองว่ามันดังที่พัดลมหรือไม่นะครับเป็นดังที่ส่วนอื่นเราจะต้องถอดออกมาให้เห็นชัดครับเป็นการแยกปัญหาแบบชัดเจนมันจะมีเคี่ยวล็อกนะครับเราจะต้องปลดเคี่ยวล็อกนะครับเพื่อเอาพัดลมออกมาครับการปลดเขี้ยวนะครับปลดเขี้ยวทีละอันนะครับแล้วก็จะยกออกมาได้ครับดึงออกละแล้วไม่ปล่องอะไรสักทีสักหน่อยก็ดีนะครับเราใส่จะได้เหมือนเดิมเจ็บทำไมอ่ะเจ็บน้ำเหล็กทำไมอ่ะตอนนั้นน่ากลัวออกมาแล้วครับพัดลมก็ทำการออกมาแล้วครับถอดออกมาแล้วจากนั้นก็จะทำการเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องมิเตอร์นะครับเราจะดูนะครับเกมมันจะหมุนช้านะครับจังหวะหมุนช้ามันจะไม่มีเสียงครับไปดูพัดลมนะเดี๋ยวนี้มีอะไรความนี่กวนไฟกวนไฟดูอะไรจะมีเท่าทำไมจังหวะที่หมุนช้าจะไม่มีเสียงนะครับมีเสียงอยู่ไม่เสียงอยู่เลยจับก็ไม่ได้ไปก่อนถึงได้ลองไปก่อนแล้วมั้งมีเสียงไหมเนี่ยฟังดิมีว่ะมีเสียงว่ะเสียงลมเสียงลมลมเป็นไงวะไม่เคยรู้จักนี่ก็เราไม่ได้เราเย็นหรอกเจ็บมันอ่อนเจ็บตกฟังหูที่ยิ้มอยู่เนี่ยมาเสียงที่ตรงนี้เลยผมฟังลูกติดชะดาลูกแล้วก็ไม่แล้วไปฝาว้าวมันยังไงทำเลยทำมันก็แจ้งบ่อยๆทำเลยทำเลยดีๆหรอก
ไอ้คุยปองเนี่ยในความเป็นจริงแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องออกมาก็ได้นะครับวิธีตรวจดูนะครับว่ามีเสียงหรือถ้าหากว่าพัดลมถ้าหากว่าเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับสังเกตการหมุนนะครับมันจะช้าๆนะครับแต่พอผ่านไปอีกพักนึงอ่ะมันจะหมุนเร็วมากนะครับถ้ามันหมุนเร็วจี๊ดเลยเนี่ยครับถ้ามีเสียงก็ถือว่าปกตินะครับถ้าหมุนเร็วจี๊ดอะไรแบบตะกี้นะครับจะถือว่าพัดลมปกติครับเพราะว่าการหมุนเร็วระดับนั้นนะครับเนื่องจาก CPU มันสั่งความถี่สูงมาที่พัดลมจึงหมุนด้วยความเร็วที่สูงมากทำให้มันเกิดเสียงลมที่แรงขึ้นนั่นเองครับในตอนที่แล้วก็ได้ทำไว้แล้วนะครับเรื่องตรวจเช็คซิลิโคนสำหรับเครื่องนี้ก็ตรวจเช็คซิลิโคนไปแล้วก็คือซิลิโคนดีครับส่วนตรงนี้เราถอดออกมานะครับในตอนถ้าสังเกตดูตรงนี้มันตัวหนังสือนะครับเวลามันหมุนนะครับหมุนเราจะสังเกตตรงตัวหนังสือเนี่ยมันจะประสานกันเลยนะครับถ้าหากว่าหมุนช้าๆเนี่ยแล้วเกิดเสียงเนี่ยแสดงว่าพัดลมมีปัญหานะครับก็ไปเปลี่ยนพัดลมเอาครับแต่ถ้าเกิดว่าพัดลมมันหมุนจี๋เลยนะครับถ้ามันหมุนจี๋แล้วเกิดเสียงก็แสดงว่าปกติครับเพราะว่าการหมุนจี๋ก็ทำให้เกิดเสียงอยู่แล้วและเมื่อเราถอดออกมาอย่างนี้นะครับการถอดออกมาอย่างนี้ก็นั่นก็สมาหมายความว่าจุดนี้นะครับไม่มีการระบายความร้อนนะครับดังนั้น CPU จะต้องสั่งให้หมุนเร็วตรงนี้เลยนะครับดังนั้นตรงนี้เกิดเสียงก็เป็นเรื่องปกติครับแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่ามันหมุนเร็วด้วยหรือไม่ครับแต่ในกรณีที่เราถอดออกมาอย่างนี้มันต้องหมุนเร็วอยู่แล้วนะครับเนื่องจากมันไม่ได้ไประบายความร้อนที่ CPU ตรงซิงค์นี่นะครับดังนั้นมันก็จะก็เสียงอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นการถอดพัดลมนะครับเผื่อจะเปลี่ยนหรือและก็เป็นการตรวจพัดลมไปในตัวครับจะได้ชัดๆให้เดินปลั๊กออกก่อนครับเอาจะใส่นะครับควรเพื่อความปลอดภัยควรใส่รองเท้านะครับแล้วก็เดินปลั๊กไฟออกด้วยนะครับเราก็จะทำการใส่กลับเข้าไปพัดลมไม่เสียนะครับเนื่องจากมันหมุนเร็วนะครับ CPU สั่งให้หมุนเร็วนะครับเมื่อเราถอดออกไปงั้นมันก็จะต้องสั่งให้หมุนเร็วอยู่แล้วพัดลมก็หมุนจี๋เลยนะครับซึ่งก็ถูกต้องนะครับเพราะ CPU จะสั่งความถี่สูงมามันต้องหมุนจี๋และจะต้องเกิดเสียงดังเป็นเสียงดังที่น่ารำคาญเราจะต้องตอนหน้าเราจะต้องติดตามว่าต้องมาแก้ไขนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับสำหรับอาการนี้อันนี้คือปล่องนะครับเราจะใส่กลับเข้าไปพัดลมก็ปกตินะครับเวลาหมุนช้าๆมันก็ไม่มีเสียงใดๆเลยนะครับเงียบสนิทแต่เวลาที่ CPU ตรวจจับได้ว่ามันร้อนจัดนะครับจากเซ็นเซอร์มันก็จะสั่งหมุนจี๋เมื่อสั่งหมุนจี๋มันก็จะเกิดเสียงเป็นธรรมดาครับต่อมาล่ะพัดลมไม่เสียนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาแก้ไขกันใหม่ครับเรื่องพัดลมเรื่องคอมมีเสียงดังนะครับเสียงลมแรงเกินไปครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ